ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเต้ฮาวไม่เลิกเสนอยกเลิกเพลงชาติไทยอ้างเนื้อหาไม่ยกย่องสถาบันขอให้เพลงความฝันอันสูงสุดแทนที่รัฐสภาเกียรติกายมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรโดยมีนายชวนหลีกภัยประธานสภาทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมทั้งนี้ในช่วงหารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนนั้นนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคไทยศรีวิไลได้ลุกขึ้นหารือว่าเพลงชาติไทยที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนั้นใช้มาตั้งแต่ปี2475จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา80กว่าปีแล้วซึ่งเนื้อหาไม่ได้เอ่ยยกย่องเทิดทูนสถาบันเลยเนื่องจากคนแต่งในสมัยนั้นเป็นคณะราษฎรขณะที่ประเทศอังกฤษยังมีบทเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสมเด็จพระราชินีนาถของประเทศอังกฤษดังนั้นตนจึงขอเสนอให้ยกเลิกใช้เพลงชาติไทยที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเพื่อให้มีการปรับปรุงใหม่โดยให้มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับสถาบันด้วยและระหว่างนี้ขอให้ใช้เพลงความฝันอันสูงสุดไปพลางๆก่อนเพื่อเตือนสติไม่ให้คนที่ท้อถอยในการทำความดีจากนั้นนายชวนได้ตักเตือนว่าขอให้สมาชิกทุกท่านพยายามหลีกเลี่ยงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถาบันด้วยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ